แม่ได้เข้ามาในห้องพักหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่นี่นี่แม่จัดของตั้งแต่บ่ายแล้วยังไม่เสร็จเลยมีอะไรหรือเปล่าพัดคือพัดเห็นประตูมันเปิดอยู่อ่ะก็เลยนึกว่าแม่เข้ามาเลิกฝูงซ่าได้แล้วแม่เฮ้ยอ่ะว่าไงพูดให้หมดทีเดียวเลยนะคือพัดรู้สึกแปลกๆกับบ้านหลังเนี้ยแปลกยังไงคือพาร์ทรู้สึกแบบโอ๊ยพาร์ทมันไม่มีอะไรหรอกพาร์ทก็แค่ตื่นเต้นย้ายมาบ้านใหม่อ่ะคือพาร์ทรู้สึกเหมือนมีคนอื่นอยู่ด้วยอ่ะที่ไม่ใช่เราสองคนนะแม่พาร์ทพาร์ทไม่ได้โกหกนะแม่คือพาร์ทโอ๊ยพอแล้วแม่รู้นะว่าพัดไม่อยากอยู่บ้านหลังเนี้ยแต่ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้ป่ะรู้ใช่ป่ะว่ามันทิ้งเราไปแล้วอ่ะพ่อแกมันทิ้งพวกเราไปแล้วพลังใหม่เหรอลุงบับเบิ้ลมิลทีหวาน50รู้จักอะไรแบบนี้ด้วยเก๋อยู่นะก็พอจะได้ยินมาบ้างเพิ่งจะเคยกินเนี่ยแหละปกติชากังลาวก็หวานกูแล้วลองไหมไม่เอาอ่ะเป็นไรอีกอ่ะลุงพอจะรู้วิธีติดต่อหรือว่าแบบปรากฏตัวให้พวกมนุษย์เห็นได้บ้างปะนี่มึงจะไปสร้างเรื่องอะไรแค่นี้คนเขาเห็นมึงก็เพ่นกันแนบไปหมดแล้วผมไม่ได้จะไปสร้างเรื่องก็ผมแค่จะไปให้เขาช่วยอ่ะลุงเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่หรอว่าเวลาผมเหลืออีกไม่มากอ่ะคนก่อนๆหน้านี้ที่มาดูบ้านอ่ะผมแค่อยากทำให้เขารู้ไงว่าผมอยู่ที่นี่เผื่อเขาจะช่วยอะไรผมได้บ้างอ่ะใครจะไปคิดอ่ะว่ามันจะทำให้เขากลัวมันก็พอจะมีวิธีอยู่บ้างจริงหรอแต่ก่อนหน้านี้กูไม่แนะนำเพราะไอ้คนพวกนั้นมันเป็นพวกขาจรอย่างเงี้ยทำตาลุกวาวเชิญนะมึงตอนมึงเป็นมนุษย์อ่ะมึงเคยได้ยินเรื่องผีเข้าฝันบ้างไหมเรื่องที่มึงเคยได้ยินมามีทั้งความจริงและความลวงปะปนกันดวงวิญญาณที่จะเข้าฝันคนได้ก็เป็นดวงวิญญาณแบบพวกมึงเนี่ยที่ยังอยู่ในเงื่อนไขหลังความตายแล้วผมต้องทำไงอ่ะมึงต้องใช้วิญญาณสัมผัสกับคนที่มึงจะเข้าฝันด้วย
แต่ละคนมีจุดสัมผัสที่แตกต่างกันโดยปกติแล้วดวงวิญญาณจะเข้าฝันได้เพียงคนเดียวแล้วอย่างผมมันต้องสัมผัสส่วนไหนอ่ะลุงนั่นเป็นสิ่งที่มึงจะต้องไปค้นหาเอาเองแต่ทุกการเข้าฝันย่อมมีผลข้างเคียงร้ายแรงที่สุดผลข้างเคียงนั้นก็คืออาจจะทำให้คนคนนั้นกลายเป็นวิญญาณแบบมึงไปเลยก็ได้เดี๋ยวนี้ผีเขาไม่กลัวพระกันแล้วเว้ยกูขอโทษนะที่กูต้องเข้าฝันมึงเพื่อจะติดต่อกับมึงอะแต่เดี๋ยวกูจะดูแลมึงเองต้องเริ่มจากตรงไหนวะพัทได้ยินแม่ไหมพัท
พ่อจะกลับมาอยู่กับพวกเราแล้วใช่ไหมใช่ลูกพ่อกลับมาแล้วมาหาพ่อสิลูกอย่าทำแบบนี้นะ